ทางท่านนายกเทศบาลเทศมนตรีตำบลจอมทองก็ได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับพร้อมกับคณะท่านรองนายกนะครับท่านปลัดและก็ท่านสทของเทศบาลตำบลบ้านหลวงนะครับได้มาร่วมเป็นร่วมบุญในการฟังพระธรรมเทศนาในงานเข้าพิพิธกรรมหนองหลวงในครั้งนี้นะครับพร้อมกับตั้งมีทางคณะของโรงเรียนสีจอมทองและโรงเรียนเทศบาลจอมทองหนึ่งหรือว่าโรงเรียนชุมชนคงเปาเหนือนะครับได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในค่ำคืนนี้และคืนนี้นะครับทางเจ้าภาพการเทศในภาคค่ำของวันนี้ก็ได้แก่คุณปรางทิพย์อริยะอุทยากรพร้อมครอบครัวเจ้าภาพอาหารได้แก่สมาชิกส่วนโยคธรรมกรุงเทพและประจวบคีรีขันธ์เจ้าภาพน้ำปานะสมาชิกส่วนโยคธรรมกรุงเทพและประจวบคีรีขันธ์เช่นเดียวกันนะครับและในค่ำคืนนี้องค์ธรรมกถึกก็ทางพระเดชพระคุณทางในนามของคณะสงฆ์วัดพระธาตุก็ได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระมหาดวงรัตติตรตโนวัดบุพารามมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้นะครับขนาดนี้คิดว่าได้เวลาอันสมควรที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการงานเข้าปฏิบัติกรรมประจำปีพุทธศักราช2566ในค่ำคืนนี้เป็นลำดับต่อไปนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญตัวแทนคณะท่านเจ้าภาพร่วมในค่ำคืนนี้นะครับโดยขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกิตติยพันธ์ปั่นแก้วนะครับท่านได้เป็นตัวแทนคณะนะครับในการกดสวิตช์ไฟธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอเรียนเชิญครับครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสีจอมทองนะครับศรัทธาเอาพนมมือเนอร์พร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการธนบุญรัตนบำเพ็ญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจอมทองหนึ่งชุมโรงเรียนชุมชนกรุงเปาเหนือได้เป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมและประเคนผ่านสมาทานเบญจศีลขอเรียนเชิญครับกลับต่อไปสถาเฮากลับพร้อมกันสามครั้งนะครับกลับหนึ่งกลับสองกลับสามไหวพระสมทานศีลรับศีลว่าพร้อมกันนะครับอิเมนาสกาเรนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิเมนาสกาเรนาตังธัมมังอภิปูชยามาอิเมนาสกาเรนา
ตังสังฆังอภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตติสารเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอตินาทานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิ
ิยามิสุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปตาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุรัมมาจะโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอานาทิวรังอายัจฉะสันติทัสสะตาปารชาคชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังสหัมบดีพรหมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริสัททุกหมู่พรหมน้อมหานามัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราสู่ท่านมหาดอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกะโรมานะ
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตานันเจปิยังชัญญารักขยะนังสุรักขิตันตีณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอัตตรักขกถาพรรณนาเรื่องของการรักษาตนซึ่งเป็นพระสัทธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองกุศลจิตกุศลศรัทธาของบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตซึ่งได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลกิจเนื่องในงานเข้าปริวาสกรรมของวัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้ในค่ำคืนวันนี้นอกจากจะมีกิจกรรมตามที่อาจารย์กรรมตลอดถึงญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลโดยที่งานเข้าปริวาสกรรมนั้นได้รับการอุปถัมภ์จากคุณพ่อมกคุณแม่พรทิพย์โรตการพร้อมด้วยครอบครัวคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะดร.ศักดิ์ชัยดร.สุดาวันเตชะไกรศรีดร.วนิดาบดินทร์ภักดีกุลคุณแม่บุญธรรมจงประสิทธิ์คุณพ่อสงวนคุณแม่วิไลพรพิทักษิตและคุณสุพรปณิธานสิริกุลพร้อมด้วยครอบครัวกล่าวโดยเฉพาะในเจ้าภาพในการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้ก็คือคุณปรางทิพย์อริยพุทธยากรพร้อมด้วยครอบครัวนอกจากนั้นก็มีคณะของเทศบาลตำบลจอมทองโรงเรียนสีจอมทองโรงเรียนเทศบาลจอมทองโรงเรียนชุมชนบ้านขวงเปาเหนือทางท่านผู้มีเกียรติก็มีท่านปลัดเฉลิมเกียรติพิธาคำท่านผอ.กิตติยพันธ์ปันแก้วและผอ.ธนบุญรัตนบำเพ็ญได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลมาฟังพระธรรมเทศนาตลอดถึงคณะแม่ชีของวัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านงานเข้าปริวาสครั้งใดก็ตามที่เราเข้ามาสู่วัดพระธาตุสีจอมทองเราท่านทั้งหลายนั้นก็จะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเมื่อหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ทุกปีที่มาเทศทุกปีที่มาวัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้หลวงปู่ก็จะนั่งเป็นหลักให้กับเราท่านทั้งหลายมาวันนี้ก็คงจะเหลือแต่สังขารของหลวงปู่แล้วก็รูปเหมือนของหลวงปู่ที่ตั้งให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้กราบได้ไหว้เราท่านทั้งหลายนั้นได้นึกถึงคุณงามความดีนึกถึงบุญคุณของหลวงปู่ที่ฝากไว้ให้กับเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นทางวัดพระธาตุสีจอมทองก็ยังดำเนินรอยตามที่หลวงปู่ได้ดำเนินทางมาได้ดำเนินทางไว้ให้แนวทางไว้แก่เราท่านทั้งหลายทุกปีวัดพระธาตุสีจอมทองก็จะยังจัดกิจกรรมเช่นนี้อยู่เสมอโดยที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้ในวันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญในฐานะที่เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ท่านปฏิบัติกิจหลายอย่างในวันนี้จึงขออนุญาตไปปฏิบัติศาสนกิจในภายนอกจึงให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ดำเนินกิจกรรมไปตามปกติในช่วงภาคเช้าเราก็จะมีการฟังพระธรรมเทศนาในช่วงค่ำก็เช่นเดียวกันก็มีเทศนาอีกกันหนึ่งนอกจากกิจกรรมกิจการที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้ประพฤติวัดปฏิบัติ
เป็นปกติของงานเข้าปริวาสกรรมสำหรับพระค่ำในวันนี้อาตมาภาพได้ขึ้นหัวข้อพระธรรมเทศนาไว้ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักไขยะหนังสุรักขีตังแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าถ้าเราทั้งหลายรู้ว่าตัวของเราเป็นที่รักก็ต้องรักษาตัวของเราให้ดีถามว่าตัวของเราก็คือใครก็ตือที่รูปนามที่เราท่านทั้งหลายของใครของมันพระเทศก็คือตัวของพระเทศพระภิกษุสามเณรก็คือตัวของพระภิกษุสามเณรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบเข้าของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นร่างที่เราท่านทั้งหลายเป็นอยู่นี้ก็คือเป็นตัวตนของเราเมื่อเรายังมีตัวตนอยู่ถามว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนก็คงจะรู้ดีว่าเราเกิดมาแล้วมีตัวตนเป็นยังไงดำเนินชีวิตแบบไหนจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนถามว่าทุกคนรักตัวเองใช่ไหมทุกคนก็ตอบได้ว่ารักตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อรักตัวเองแล้วจะทำยังไงบ้างแต่การที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดมันเป็นมนุษย์ได้มามีตัวมีตนอยู่บนโลกนี้พุทธองค์ตรัสไปว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้ความเป็นมนุษย์ถือได้ว่าได้สิ่งที่ได้ยากเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนั้นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือได้ว่าได้สิ่งที่ประเสริฐได้ทรัพย์ที่ประเสริฐได้มีความโชคดีถ้าเราท่านทั้งหลายนั้นไม่มีบุญไม่มีวาสนาก็คงจะได้ไม่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้มาพบกับพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับครูบาอาจารย์ที่ให้แนวทางแบบนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนั้นจึงถือได้ว่าเป็นผู้โชคดีแต่การที่จะรักษาความโชคดีนี้เป็นอย่างไรบ้างก็อยู่ที่ตัวของเราเองหลวงปู่ได้วางแนวทางให้แก่เราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็ได้วางแนวทางให้แก่เราท่านทั้งหลายแต่เราจะปฏิบัติหรือไม่เราจะลงมือหรือทำหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวของเราเองแต่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รักษาตัวเพราะฉะนั้นนักปราชญ์หรือท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านบอกไปว่าการที่เราจะรักษาตัวนั้นขอให้รักษาอยู่สามอย่างด้วยกันอันที่หนึ่งท่านบอกไว้ว่าต้องรักษาโอกาสของความเป็นคนและรากเหง้าของความเป็นคนการที่เราได้เกิดมาเป็นคนก็ดีเราจะรักษารากเหง้าของความเป็นคนไว้นั้นด้วยธรรมะข้อไหนท่านก็บอกไว้ว่าด้วยคุณธรรมอยู่สองประการอันที่หนึ่งก็คือทานอันที่สองก็คือความกตัญญูคำว่าทานนั้นหมายถึงการให้อาจจะรวมไปถึงการบริจาคที่เราท่านทั้งหลายนั้นให้อยู่ทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการให้แต่ในทางพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือวัตถุทานอันที่สองธรรมทานวัตถุทานนั้นก็หมายถึงว่าการให้วัตถุสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตต่างๆอันนี้จัดเรียกว่าวัตถุทานส่วนทานประเภทที่สองก็คือธรรมทานก็หมายความว่าให้ธรรมะให้แนวทางให้ความรู้ให้วิทยาอันนี้หมายถึงว่าธรรมทานดังที่เราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์อาจจะให้แนวทางไว้ให้ความรู้ให้วิทยาการอันนี้ก็จัดเป็นธรรมทานอันนี้ทานสองอย่างที่มีอยู่ในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อจะรักษาโอกาสของความเป็นคนและรากเหง้าของความเป็นคนนั้นอย่างที่หนึ่งก็ต้องให้รักให้ทานและทานนี้ก็เป็นพื้นฐานในการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าขั้นต่อไปก็คือการรักษาศีลและภาวนาและสังคมไทยเรานั้นเราก็อยู่กันมาเป็นอย่างนี้ด้วยดีตลอดมาเพราะเราเป็นสังคมที่มีการให้เราจะเห็นได้ว่าที่เราอยู่ก็ดีที่เราอาศัยก็ดีก็จะเกิดจากการให้ของประชาชน
โดยเฉพาะในพุทธศาสนานั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้อุปถัมภ์ด้วยการให้ทานเป็นจำนวนมากในวัดวาอารามต่างๆเราจะเห็นได้ชัดที่สุดไม่ว่าการก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆก็เกิดจากการให้เกิดจากการถวายทานของประชาชนอันนี้เกิดจากการให้คนในสังคมครอบครัวก็เช่นเดียวกันเกิดจากพ่อแม่ที่ให้แก่ลูกอนุเคราะห์แก่ลูกให้ทรัพย์สมบัติก็ดีให้คำสอนก็ดีให้แนวทางก็ดีอันนี้ก็เกิดจากการให้เพราะฉะนั้นสังคมไทยนั้นเราจึงจะเห็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีว่าเป็นสังคมแห่งการให้อันนี้อย่างที่หนึ่งที่เรียกกันว่าทานธรรมะอีกประการหนึ่งก็คือกตัญญูคำว่ากตัญญูตัวนี้หมายถึงการรู้คุณคนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะมีพระคุณเราท่านทั้งหลายนั้นแบบไหนก็ตามเช่นพ่อแม่ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณให้ชีวิตแก่เราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณให้วิทยาการความรู้หรือญาติพี่น้องอาจจะเกี่ยวข้องกันโดยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่เราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็นึกถึงบุญคุณของท่านเรียกว่าความกตัญญูแต่กตัญญูนี้จะมาคู่กับกตเวทีก็หมายความว่าเมื่อรู้คุณคนอื่นแล้วก็ต้องตอบแทนเพราะฉะนั้นกตัญญูกตเวทีจึงเป็นธรรมะคู่กันก็หมายความว่ารู้คุณคนอื่นแล้วก็ต้องแตบตอบแทนเช่นเมื่อเรารู้คุณของพ่อแม่เราก็ต้องตอบพระคุณของท่านรู้คุณของครูบาอาจารย์ก็ต้องอุปถากดูแลคุณครูบาอาจารย์ให้สมกับที่เราท่านให้แก่เราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะอย่างที่หนึ่งก็คือรักษาโอกาสของความเป็นคนและรากเหง้าของความเป็นคนนั้นก็คือการให้ทานและความกตัญญูโบราณนักปราชญ์ท่านบอกไปว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูและมีเถระภาษิตทางพุทธศาสนาท่านบอกไว้ว่านิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีอาจจะมีได้หลายแบบคนดีอาจจะมีได้หลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นเราเห็นจากความกตัญญูอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองท่านบอกไว้ว่าให้รักษาโอกาสในการบริหารไหวคำว่าไหวตัวนี้ก็หมายความว่าร่างกายของเราที่ผ่านไปตลอดเวลาถามว่าไหวแปลว่าอะไรท่านก็บอกไปว่าไหวแปลว่าความเสื่อมก็หมายความว่าเราเกิดมาแล้วทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนนั้นก็จะใบหน้าไปหาความเสื่อมแต่บางท่านบางคนอาจจะดูเหมือนว่าเสื่อมช้าบางท่านบางคนอาจจะดูเหมือนว่าเสื่อมเร็วแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเสื่อมไปเหมือนเดียวกันหมดเราเกิดมา10ปีก็เสื่อม10ปี20ปีก็เสื่อม10ปี20ปีเกิดมา50ปีก็เสื่อม50ปีเกิดมา100ปีก็ต้องเสื่อมร้อยปีเป็นของธรรมดาอันนี้เรียกกันว่าวัยแปลว่าความเสื่อมแต่เมื่อเราจะเสื่อมไปนั้นเราจะทำอย่างไรพุทธองค์นั้นท่านบอกไว้ว่าวัยของเรามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ความหมายของชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ที่เริ่มต้นและก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงท้ายก็หมายความว่าความหมายชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่วันเกิดแล้วก็อยู่ที่วันตายแต่ชูช่วงระหว่างตรงกลางนี้ว่าเราท่านทั้งหลายนั้นจะบริหารวัยอย่างไรให้มีความสุขโบราณนักปราชญ์ท่านก็บอกไว้ว่าวัยของเรานั้นถ้าจะบริหารก็คือท่านบอกไว้ว่าปฐมวัยให้คิดอ่านการศึกษามัชฌิมวัยให้คิดหาสร้างหลักฐานปัจฉิมวัยให้สร้างคูณทำบุญทานจวบวัยปราณผ่านพ้นทุกข์สุขพินโย
ก็หมายความว่าเมื่ออยู่ในวัยเริ่มต้นของชีวิตเหมาะที่สุดก็คือทำการศึกษาเราจึงจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีจะเติมการศึกษาให้แก่ลูกของตัวเองเมื่อมีลูกอยู่ในวัยของการศึกษานั้นพ่อแม่ต้องการที่สุดก็คือต้องการที่จะให้เข้าโรงเรียนเพื่อทำการศึกษาถามว่าทำอย่างอื่นได้ไหมเราก็ตอบว่าทำได้แต่ว่าเหมาะที่สุดก็คือต้องทำการศึกษาก่อนเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงจะต้องส่งเสริมลูกนั้นให้มีการศึกษาที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยที่เริ่มต้นตั้งแต่ปฐมวัยปฐมวัยให้คิดอ่านการศึกษามัชฌิมวัยให้คิดหาสร้างหลักฐานก็หมายความว่าเมื่ออยู่ในวัยกลางคนมีการศึกษาแล้วสิ่งที่จะทำได้ก็คือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตความมั่นคงให้กับชีวิตนั้นก็คือการประกอบอาชีพธุรกิจการงานเมื่อมีการศึกษาแล้วมีความรู้แล้วมีความสามารถแล้วก็ต้องประกอบสัมมาอาชีพถ้าเราไม่ประกอบอาชีพธุรกิจการงานอยู่เฉยๆก็จะเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทั้งส่วนตัวไม่มีประโยชน์ทั้งแก่คนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราท่านทั้งหลายนั้นประกอบอาชีพธุรกิจการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การทำงานที่สุดถามว่าทำการศึกษาได้ไหมก็ได้เหมือนกันหรือจะทำอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเหมาะที่สุดนั้นก็คือการประกอบอาชีพธุรกิจการงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตเป็นวัยที่เหมาะแก่การทำงานเป็นวัยที่เหมาะสามารถมีพลังสร้างสรรค์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้อันนี้มัชฌิมวัยให้คิดหาสร้างหลักฐานปัจฉิมวัยให้สร้างคุณทำบุญทานก็หมายความว่าเมื่อแก่มาแล้วอยู่ในปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายเราจะไปประกอบอาชีพธุรกิจการงานสังขารของเราก็คงจะไม่เอื้ออำนวยเราจะไปทำการศึกษาสติปัญญาสมองก็คงจะไม่แล่นเหมือนกับเด็กๆแต่ก็สามารถทำได้แต่ว่าเหมาะที่สุดนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมหมายถึงว่าเราเข้าวัดเข้าวารักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญทำทานเราจึงจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเมื่อไม่ได้ประกอบอาชีพธุรกิจการงานแล้วเพราะวัยร่างกายไม่ไหวสังขารเริ่มโรยราเราก็เข้าวัดเข้าวารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาอันนี้ก็คือการสร้างวัยทั้งหลายให้เกิดขึ้นบริหารวัยให้มีคุณประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราท่านทั้งหลายนั้นว่าจะบริหารวัยอย่างไรถ้าตามสูตรนี้ก็คือปฐมวัยให้คิดอ่านการศึกษามัชฌิมวัยให้คิดหาสร้างหลักฐานปัจฉิมวัยให้สร้างคุณทำบุญทานจวบวัยปราณผ่านพ้นทุกข์สุขพินโยอันนี้ประการที่สองประการที่สามนั้นท่านบอกไว้ว่าให้รักษาจิตท่านทั้งหลายโดยเฉพาะพระผู้ปฏิบัติจะรู้ดีกว่าพระผู้เทศก็หมายความว่าการบริหารจิตบริหารใจของเราท่านทั้งหลายนั้นรักษาอารมณ์อย่างไรเพื่อจะให้อารมณ์นั้นมันอยู่กับตัวของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านบอกไปว่าใจของเราเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นมารบางการมันก็เป็นยักษ์บางพักเป็นเทวดาบางเวลาเป็นพรหมบางอารมณ์เป็นมนุษย์อยู่ที่ใจของเราหมดถ้าเรารักษาใจได้อย่างเดียวก็สามารถรักษาอย่างอื่นได้ทั้งหมดโดยที่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นใจของเรานี่มันกวัดแกงมันแล่นไปเร็วเรานึกถึงอยู่ว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ที่นี่แต่ใจของเราบางท่านบางคนอาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้อาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะอยู่ในเมืองอาจจะอยู่ต่างประเทศเรานึกถึงอะไรแวบเดียวสามารถไปได้อันนี้ใจของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะรักษาใจอย่างไรให้มันคิดถึงอารมณ์เดียวก็หมายความว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่ง อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นอันนี้ก็คือการรักษาใจของเราเพราะฉะนั้นพุทธองค์จึงให้รักษาใจของเรา
เรื่องการรักษาใจนี้มีพระภิกษุในสมัยพุทธกาลรูปหนึ่งท่านเป็นพระที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆมีครั้งหนึ่งมีพระไปอยู่อีกเมืองหนึ่งพระที่ไปอยู่ในเมืองนั้นก็ไปเจอโยมที่เป็นผู้หญิงที่เรียกกันว่ามหาอุบาสิกาเหมือนกับแม่ชีของวัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้ไปอยู่ที่เมืองนั้นโยมมหาอุบาสิกานี้เป็นคนปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุธรรมได้ก่อนพระภิกษุทั้งหลายโยมอุบาสิกานี้เป็นคนที่รู้สภาวะจิตของคนอื่นว่าคนนั้นคิดอย่างไรคนนี้คิดอย่างไรต้องการแบบไหนก็สามารถดูแลได้อย่างเช่นว่าพระภิกษุมาถึงแล้วปฏิบัติหรือไม่ไม่ปฏิบัติหรือไม่อะไรที่ไม่เป็นสัปปายะมหาอุบาสิกาก็จะจัดให้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงทำให้พระภิกษุกลุ่มนั้นสามารถบรรลุธรรมได้เพราะได้รับการดูแลจากมหาอุบาสิกานี้เมื่อพระภิกษุกลุ่มนี้กลับไปยังสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อไปอยู่เมืองนั้นอยู่บ้านนั้นเป็นอย่างไรบ้างคณะพระภิกษุก็เล่าให้ฟังว่าเป็นไปด้วยดีปฏิบัติธรรมได้สะดวกมากเพราะว่ามีมหาอุบาสิกาท่านนี้ดูแลได้เป็นอย่างดีพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อได้ฟังดังนั้นก็อยากจะไปบ้างอยากจะไปดูบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คิดอยากจะไปที่หมู่บ้านนั้นก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าอยากจะไปที่บ้านนั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตก็ไปถึงพระพุทธเจ้าลาพุทธเจ้าแล้วไปถึงบ้านนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็จะลองใจของมหาอุบาสิกาก็คิดว่าเอ๊ะเราเหนื่อยเดินทางไกลมาเหนื่อยอยากจะได้คนดูแลเสนาสนะเก็บกวาดเสนาสนะให้มันดีขึ้นมหาอุบาสิกาที่อยู่บ้านสามารถส่งจิตมาได้รู้ทันทีว่าพระต้องการอะไรก็ส่งคนเข้ามาช่วยทันทีส่งคนเข้ามาช่วยดูแลเสนาสนะปัดกวาดเสนาสนะให้เรียบร้อยพระภิกษุก็คิดอีกว่าเอ๊ะเราเดินทางมาเหนื่อยอยากจะฉันน้ำปานะที่มันอร่อยอร่อยหน่อยมหาอุบาสิกาก็รู้จิตอีกก็ส่งน้ำปานะไปให้อีกพระภิกษุก็ได้ฉันน้ำปานะที่มันอร่อยอร่อยก็นึกอีกวันต่อมาพรุ่งนี้จะไปบิณฑบาตขอเป็นอาหารอร่อยเป็นประเภทแกงอ่อมหน่อยคิดอย่างนี้พรุ่งนี้เช้ามหาอุบาสิกาก็จัดให้ได้ตามนั้นได้เลยพรุ่งนี้แกงอ่อมเท่า